าต่อไปนี้ผู้สร้างกรรมเต็มใจที่จะมาเล่าเรื่องราวเป็นวิทยาทานเพื่อให้ทุกคนไม่ก่อกรรมชั่วและละอายต่อการสร้างบาปอย่าเขินที่จะทำความดีครับเพราะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้คุณไม่ต้องมานั่งอมทุกข์เหมือน31คนนี้และแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้ครับเป็นลิเกสาวที่เป็นนักร้องลูกทุ่งด้วยครับเธอมีเพลงที่สนุกสนานมากมายแต่จากคนที่ดูจากภายนอกเป็นคนเฮฮานะครับจริงๆต้องเข้ามาพร้อมกรรมอะไรหรือเปล่าวันนี้เรามาดูกันครับขอเชิญเจ้าของเกิดวันที่15ครับคุณจิ้งหรีดขาววงเทวันเจ้าของวันเกิดวันที่15เธอเป็นทั้งลิเกและนักร้องลูกทุ่งเสียงใสเธอคนนี้ก็คือคุณจิ้งหรีดขาววงเทวันปัจจุบันเธออายุ45ปีตัวเธอนั้นโลดแล่นอยู่ในวงการมายาวนานถึง21ปีเธอจะซ่อนกรรมอะไรไว้หรือไม่ไปรับชมพร้อมๆกันครับมาถึงเลขบทกรรมแล้วครับต้องถามว่าเชื่อเรื่องกรรมขนาดไหนครับถ้าส่วนตัวเชื่อเยอะเชื่อเยอะเลยเชื่อเยอะเลยค่ะเพราะอะไรครับเพราะอะไรเพราะว่าด้วยชีวิตที่ผ่านมามันเจออะไรมาหลายๆอย่างอะค่ะจะเป็นการเจอผีอำเจอเยอะค่ะแล้วก็หลายๆเรื่องค่ะแล้วก็เราเป็นคนที่นับถือพ่อแก่ด้วยครับผมเราเป็นศิลปินคือเป็นนางเอกลิเกแล้วก็ก้าวมาร้องเพลงรู้สึกว่าเราเชื่อทางนี้พอสมควรพอสมควรแล้วครับแล้วเรื่องของตัวเลขล่ะครับเชื่อไหมตัวเลขในความรู้สึกเชื่อเหมือนกันค่ะเชื่อเหมือนกันค่ะเคยเจอคนริวจิตสัมผัสไหมเคยเจอแต่เพลินๆไม่เคยคุยกันยังเตรียมคำถามมาไหมวันนี้เตรียมค่ะมีบ้างค่ะเชิญกันเลยดีกว่าครับเชิญคุณริวจิตสัมผัสครับสามสิบเอ็ดคนของเราพร้อมครับคุณริวเห็นกรรมอะไรบ้างครับหนึ่งในสามสิบเอ็ดวันที่เกิดนะครับมีอยู่หนึ่งวันที่เกิดครับถูกย่ำยีหัวใจครับและอีกหนึ่งวันที่เกิดนะครับเป็นคนชอบสาบแช่งผีครับและอีกหนึ่งวันที่เกิดครับคนทำเสน่ห์ครับเชิญเริ่มจากข้อแรกได้เลยครับ1ใน31วันที่เกิดนะครับมีอยู่1วันที่เกิดครับถูกย่ำยีหัวใจครับถูกย่ำยีหัวใจครับคุณจิ้งหรีดขาวคิดว่าใครในนี้ถูกย่ำยีหัวใจคงไม่ใช่เรานะ แต่ละคนที่เป็นผู้หญิงผู้ชายดีครับถูกย่ำยีหัวใจนี้เป็นผู้หญิงดีกว่าผู้หญิงนะค่ะมองเป็นผู้หญิงดีกว่าค่ะย่ำยีหัวใจขอคนที่หน้าหม่นที่สุดเลยอ๋อเลข5ค่ะเลข5ครับครับผมคุณริวคิดว่าใครครับเลขวันที่เกิดถูกย่ำยีหัวใจคือวันที่วันที่23ครับเจ้าของวันเกิดวันที่23เธอขอปิดบังใบหน้าและใช้นามสมมุติว่าเมเธอคือคนที่คุณริวตั้งหัวข้อโจทย์ว่าถูกย่ำยีหัวใจหรือนี่จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เธอต้องปิดบังใบหน้าเรื่องนี้คงมีเพียงคุณริวและคุณเมย์เท่านั้นที่จะให้คำตอบไ
ไปรับชมพร้อมๆกันครับคนเกิดวันที่23เป็นคนโหยหาความรักต่อมาครับผลรวมในชีวิตคุณได้เท่ากับ35เลข5หมายถึงอารมณ์ครับเลข3หมายถึงครอบครัวนั่นหมายความว่าไม่ว่าจะมีครอบครัวหรือความรักก็ให้ระวังที่จะมีการผิดหวังหรืออาจจะโดนทั้งทำร้ายทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจคนเกิดปีรากาเขาบอกไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งตกอยู่ที่กับปากด้วยเพราะฉะนั้นความงามอาจจะเป็นเหตุให้ระวังโดนประจานขุดภาพลับหรือว่าแม้กระทั่งทำอะไรก็ได้ให้เราอับอายอย่างถึงที่สุดนะครับส่วนตัวเลขอื่นยังไม่บอกอะไรมากครับหลักๆคือเลขในชีวิตคุณคือปมที่มันอยู่ในใจผมเลยไม่รู้ว่าคุณถูกความรักทำร้ายมาแล้วกี่ครั้งเลยใช้คำว่าถูกย่ำยีหัวใจครับมีจริงไหมครับในชีวิตคุณเมย์เคยโดนประจานค่ะโดนประจานค่ะช่วยเล่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นได้ไหมครับค่ะคือเคยคบกับผู้ชายคนหนึ่งค่ะทำงานอยู่ในหน่วยงานเดียวกันค่ะก็เขามาจีบเราด้วยความที่เขาอายุมากกว่าเราก็ถามเขาว่าค่ะว่าเหมือนกับอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยยังไม่มีครอบครัวอีกหรอเขาก็บอกว่าเคยมีค่ะแต่ว่าได้หย่าไปแล้วอายุห่างกันเท่าไหร่ครับตอนนั้น5ปีค่ะ5ปีตอนนั้นคุณอายุเท่าไหร่ครับ30กว่าเนี่ยแหละค่ะเราไม่เชื่อค่ะขอดูใบหย่าให้ดูไหมครับเขาให้ดูค่ะเขาให้ดูเขาถ่ายรูปแล้วมีใบใหญ่มาด้วยมีค่ะค่ะก็เลยคบกันไปก็เลยตัดสินใจคบค่ะแล้วก็คบกันไปสักพักหนึ่งค่ะประมาณครึ่งปีเขาก็หายไปอะค่ะเกือบเดือนนะคะแล้วก็ด้วยความที่เป็นแฟนกันใช่ไหมคะก็อยู่ในงานเดียวกันแต่คนละจังหวัดก็เลยลองสอบถามไปทางหน่วยงานทางนั้นนะคะว่าเอ๊ะคือเขามาทำงานหรือเปล่าแบบนี้ค่ะปรากฏว่าทางโดนก็เช็คข้อมูลให้ก็คือเขาลาไปดูแลภรรยาคลอดลูก15วันนะคะซึ่งตอนนั้นยื่นใบหย่าให้เราแล้วว่าไม่มีแน่นอนใช่ค่ะใช่แล้วก็พยายามติดต่อเขาค่ะก็ติดต่อไม่ได้เลยคือเขาหายไปดื้อเลยเหรอฮะใช่ค่ะหายไปช่วงเดือนพฤศจิกาค่ะแล้วก็เขากลับมาอีกทีนึงวันที่23ธันวาวันเกิดเราก็มาพร้อมดอกไม้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะก็คือเขามาหาเราที่บ้านวันเกิดอะค่ะทีนี้ก็โผล่มาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ค่ะเขาก็บอกว่าแบบก็ยังอยากจะคบกับเราเหมือนเดิมแต่คุณไม่ค่ะรับไม่ได้ไม่ค่ะเพราะมันเป็นสิ่งที่ผิดมากไม่ครบเราเลือกที่จะหยุดความสัมพันธ์แล้วก็นิ่งค่ะครับคือนิ่งจนเขาก็มาง้ออะค่ะมาง้อพอเราแบบไม่กลับไปคบอะค่ะเขาก็หน้าห้องอะค่ะจะมีถุงยางอนามัยถุงยางอนามัยที่เหมือนกับใช้แล้วอะค่ะเอามาทำอะไรอะคะเขาเอามาวางไว้หน้าห้องเราวางไว้หน้าห้องใช่ค่ะเพื่ออะไรอะมันเป็นหน่วยงานราชการนะคะแล้วก็เป็นที่พักในนั้นค่ะอ๋อเป็นหน่วยงานที่มีเพื่อนร่วมงานอยู่ใกล้ๆค่ะเป็นที่พักในที่ทำงานแล้วคุณไปเจอตอนไหนครับตอนแบบเช้าตื่นขึ้นมาคือมีพี่ที่ทำงานค่ะคือจะต้องเดินผ่านห้องเราอะค่ะเพื่อที่จะไปที่จอดรถครับค่ะก็เขาเห็นเขาก็เลยถ่ายรูปส่งไลน์มาให้แล้วก็เขาก็จะเริ่มโทรตามเหมือนเขางอไม่สำเร็จอะค่ะเขาก็จะโทรมาบอกว่าเราเป็นผู้หญิงคนแรกเลยที่กล้าปฏิเสธเขาถ้าไม่กลับไปคบเขาอะค่ะเขาจะบอกว่าทำให้เราอะคือไม่ตายก็ให้อายจนอยู่ไม่ได้เลยขนาดนั้นเลยเหรอค่ะจนมีวันนึงค่ะมาอบรมที่กรุงเทพเพื่อนโทรมาจากที่ทำงานนะคะโทรมาบอกว่ามีคลิปส่งไปในหน่วยงานของเราทั่วประเทศเลยส่งเป็นซีดีก็เป็นชื่อเราอะค่ะแล้วก็บอกหน่วยงานเราสถานที่ทำงานเราแล้วก็นิยามแลดล่านใครเอามันระวังเป็นเอดนะคะโอ้ยแสดงว่าคุณคือเคยถ่ายวิดีโอกันไว้แล้วเขาเป็นคนไม่ใช่เลยค่ะไม่เคยถ่ายวิดีโอค่ะใช่ว่าเขาแอบถ่ายใช่ค่ะใช่ไหมเขาแอบถ่ายคือพูดง่ายว่าตอนที่คบกันเราไม่รู้เลยว่าเขาถ่ายตอนไหนไม่รู้จริงๆค่ะเพราะว่าเราไม่ถ่ายค่ะซึ่งเขา
มันจะเป็นเหมือน2คลิปอะค่ะในนั้นคลิปแรกก็จะเป็นเหมือนเขาใช้มือถือถ่ายหน้าถ่ายหน้าอกถ่ายอวัยวะเพศถ่ายแบบก้นอะไรเงี้ยหมดเลยค่ะคือพอเราได้เห็นคลิปนั้นแล้วเราก็เลยจำได้ค่ะว่ามันคือสถานที่ไหนแล้วก็คือวันไหนแล้วเหมือนเราไม่สบายอะค่ะเขาก็จะแบบดูแลเราครับเขาก็เอายาบอกว่าเป็นยาแบบแก้หวัดลดไข้ให้ทานค่ะเราก็ทานแล้วเราก็หลับไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่ค่ะเพราะนั้นถ้าใครดูก็ต้องแยกออกว่าคุณน่าจะโดนมอมใช่ค่ะแล้วก็จะมีที่เขาใช้อวัยวะเพศเขาอะค่ะเหมือนกับแบบให้เราใส่ปากเราอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าในนั้นคือเราจะไม่ได้ไม่ได้โต้ตอบอะไรใช่ค่ะแล้วจำได้ไหมณตอนนั้นอะตอนคุณตื่นมาคุณอยู่ในสภาพแบบไหนอะคะปกติเลยค่ะเสื้อกับกางเกงยังอยู่เหมือนเดิมค่ะโอ้แปลว่าวางแผนไว้แล้วนะใช่แล้วก็อีกคลิปหนึ่งจะเป็นคลิปที่เขาแอบถ่ายเราตอนอาบน้ำในห้องน้ำค่ะโอ้ my god มีแอบถ่ายด้วยใช่ค่ะห้องน้ำเนี่ยนะใช่ค่ะที่ห้องคุณเองหรือว่าที่ไหนครับที่พักที่โรงแรมค่ะเวลาเขามาหาเราเขาจะเปิดห้องพักเราก็ตรงประตูค่ะจะเป็นเหมือนกับที่มันจะเป็นที่สองด้านใช่ใช่ใช่ค่ะแอบถ่ายด้วยใช่ค่ะโหนี่ก็วางแผนเพื่อแบล็กเมลเลยนะเขาถ่ายตอนที่เรายังคบกันดีอยู่มันเขาถ่ายเอาไว้อยู่แล้วคุณตกใจไหมตอนคลิปมันมาเนี่ยตอนที่ทราบเรื่องที่เพื่อนโทรมาบอกแล้วก็ส่งไลน์มาให้ดูอะค่ะกำลังจะลงจากรถเพื่อขึ้นไปอบรมคือล้มตรงนั้นเลยค่ะล้มแบบเหมือนโดนตัดขาจากเหตุการณ์นี้กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วสภาพสังคมสภาพแวดล้อมทั้งหมดมันเปลี่ยนไปละคุณโดนอะไรบ้างหลังจากที่ทุกคนได้เห็นคลิปนี้คือเขาซีดีเนี้ยมันกระจายไปในหน่วยงานของเราทั่วประเทศทำให้เราโดนหัวหน้าค่ะก็คือให้ลางานแบบมีเวลาเท่าไหร่ก็ลาไปให้หมดเลยเราก็เหมือนกับทุกคนรังเกียจเราอ่ะมันเราก็โดนได้ย้ายงานคือเราได้ตำแหน่งงานที่ดีอยู่แล้วแล้วเขาให้เราอะค่ะไปอยู่อีกแผนกนึงที่ไม่ได้มีความสำคัญอะไรเลยเนี่ยคุณโดนเยอะขนาดเนี้ยถามจริงว่าเคยคิดไหมว่าจะฆ่าตัวตายเคยคิดไหมวันที่เกิดเรื่องอะค่ะคือพักอยู่ที่โรงแรมในกรุงเทพนี่แหละค่ะคือเสียใจมากจนเหมือนเดินตัวลอยไปที่อาคารจอดรถอะค่ะคือถอดรองเท้าเดินเลยแล้วก็ปีนกำแพงที่จอดรถจะกระโดดแล้วค่ะตอนที่ปีนข้ามกำแพงไปอะค่ะคือโหนเตรียมจะลงแล้วอะค่ะแต่เรามีความรู้สึกคิดมาความคิดหนึ่งว่าถ้าเราลงไปคือเราตายอะแต่ถ้าเราอะอยู่ที่จะสู้อะเพราะเราเป็นผู้ถูกกระทำไงคะเราต้องสู้คนที่เขาทำผิดเขาต้องได้รับในสิ่งที่เขาทำแล้วคุณต่อสู้กับมันยังไงครับฟ้องแจ้งความแล้วก็ดำเนินคดีเขาค่ะแล้วผลสรุปเขาโดนศาลตัดสินค่ะ2ศาลศาลแรก2ปีศาลที่2 1ปีค่ะในวันที่คุณรู้ว่าคุณชนะคดีวันนั้นคุณรู้สึกยังไงรู้สึกว่าเราได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเราไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนกล่าวหาค่ะแล้วสุดท้ายเขาติดคุกจริงๆไหมเขาติดคุกได้2อาทิตย์ค่ะภรรยาเขาก็คือโทรมาคุยกับเราแล้วก็ร้องไห้ค่ะร้องไห้เพื่อคือเหมือนกับให้ช่วยสามีเขาให้ช่วยสามีเขาค่ะคือตอนแรกก็คิดอยู่ค่ะแต่เราตัดสินใจไปว่าสงสารผู้หญิงคนนึงกับเด็กไม่คิดว่าให้โอกาสเขาเพื่อให้เขากลับไปเป็นภรรยาที่ดีแล้วก็พ่อของลูกที่ดีอะค่ะแต่ก็ต้องทำสัญญากันต่อหน้าศาลนะคะว่าห้ามเขามาละลาเราอีกใช่ค่ะเราไม่ยุ่งอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วเขายังละลานคุณอยู่ไหมครับไม่แล้วค่ะไม่มีค่ะเป็นเรื่องราวที่เหมือนหนังเลยนะครับเจ้าว่าหลังจากที่คุณได้พิสูจน์ตัวเองว่าคุณไม่ได้ผิดแล้วก็คุณทำทุกอย่างจนเปิดเผยแล้วล่ะว่าคุณคือผู้ถูกกระทำหลังจากวันนั้นเนี่ยคุณเลือกที่จะลาออกจากงานเลยไหมใช่ค่ะหลังจากนั้นก็ยื่นมาลาออกจากงานค่ะคือด้วยการที่คือเราทำงานประจำด้วยทำธุรกิจด้วยอะค่ะก็คือตอนแรกก็คิดว่าอยากจะออกจากงานอยู่แล้วด้วยก็เลยค่ะคนที่ทำงานพอคุณชนะคดีแล้วเขาว่ายังไงครับ
คือเขาก็ดีใจด้วยเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ดังในหน่วยงานมากที่มารายการวันนี้นี่เพราะอะไรครับอยากที่จะมาเป็นวิทยาทานในเรื่องของตัวเองอะค่ะเพราะว่าไม่เห็นข่าวเดี๋ยวนี้ผู้หญิงที่โดนกระทำมีฆ่าตัวตายเยอะค่ะก็เลยคิดว่าถ้าเราได้มาพูดในเรื่องของเราเราก็อยากจะบอกผู้หญิงทุกคนนะคะว่าไม่ว่าจะโดนกระทำแล้วหรือว่ายังไม่โดนกระทำอะค่ะก็คือก็ขอให้เขาอะอดทนการมีชีวิตอยู่นะคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วค่ะอยากให้เขาอดทนสำหรับคนที่ประจานคนอื่นแอบถ่ายหรือว่าพยายามจะทำร้ายชีวิตย่ำยีคนอื่นแบบนี้ต้องโดนอะไรครับถ้าในแง่ทางกฎหมายเนี่ยนะครับผมก็อาจจะถูกฟ้องถูกดำเนินคดีหรืออะไรก็ตามที่ผู้ต้องหานะครับควรจะได้รับหรือตามที่โจทยื่นฟ้องแน่นอนอยู่แล้วแต่ถ้าในแง่ของความเชื่อคนที่ชอบทำแบบนี้นะฮะโดยเฉพาะไอ้พวกแอบถ่ายนะครับพวกที่ทำตัวเป็นคนที่แบบว่าตัวเองเสียไม่ได้คนอื่นจะต้องเสียด้วยเนี่ยนะฮะจำไว้นะครับหนังหน้าที่หนามากขนาดนี้นรกกระพูมาชอบนะครับก็จะจับกรีดถอนเลือดถอนเนื้อถอนหนังหน้ามาดูความหยาบในจิตใจเนี่ยว่าทำไมถึงได้ชั่วได้เลวขนาดนี้เมื่อหนังหน้าหนาๆเหล่าเนี่ยถูกลอกออกมาแล้วท่านโยมบาลก็จะดูหน่อยซิโอ้มันสกปรกได้ขนาดนี้หรอนะครับผมก็จะเอาสิ่งที่เป็นชั่วร้ายทั้งหมดที่เขาทำไว้เนี่ยย้อนกลับเข้าไปในผิวหนังเมื่อเกิดมาในภพหน้าใหม่ก็จะเกิดมาเป็นหน้าผีหน้าเฟะหน้าเน่านะครับผมเป็นโรคที่หมอรักษาไม่ได้ให้ตายกับหนังหน้าที่หยาบขนาดนี้ก่อนที่จะถึงโรงพยาบาลต้องผ่านผู้หญิงคนนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเขาไม่ธรรมดาดีมากเลยแพ้กันชื่นชมจริงชอบคนที่ถูกย่ำยีหัวใจครับก็คือคนที่ถูกทำร้ายด้วยความรักความรักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาผมเชื่อว่าไม่ว่าวัยใดที่เกิดมาก็ต้องการความรักทั้งนั้นแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือคนที่ได้รับความรักจากเราไปเนี่ยเขาคือคนแบบไหนถ้าเกิดคุณผู้ชมที่ดูอยู่ในตอนนี้คุณลองถามตัวเองดูครับทุกๆความรักที่มีอยู่ในมือคุณในตอนนี้ไม่ว่าจะลูกคุณก็ดีภรรยาคุณก็ดีแฟนคุณก็ดีคุณกำความรักนั้นไว้แบบไหนรักที่พร้อมจะปกป้องหรือรักที่พร้อมจะสละเมื่อมีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยจงทนุถนอมความรักที่ดีเอาไว้ให้ยาวนานเพราะเราต่างโหยหาความรักที่แท้จริงแต่สุดท้ายเราเลือกที่จะพังมันกับมือความรักของคุณทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างครับค่ะทุกวันนี้ก็ทำงานดูแลพ่อแม่ดูแลลูกให้ดีที่สุดค่ะแปลว่าตอนนี้คุณเข็ดขยาดกับคนที่เข้ามาในชีวิตเลยใช่ค่ะก็คือเราคิดว่าเราหาอะไรอย่างอื่นทำที่มันมีความสุขไม่ต้องโหยหาความรักอะค่ะความรักอยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือลูกเราก็มีความสุขในแต่ละวันแล้วมาให้กำลังใจผู้สร้างกรรมที่ Facebook ของเลขอวดกรรมนะครับเชิญคุณริวต่อครับ1ใน3สิบวันที่เกิดนะครับมีอยู่1วันที่เกิดครับเป็นคนชอบสาปแช่งผีครับเป็นคนชอบสาปแช่งผีฟังดูแรงนะคุณจิ้งหรีดขาวครับคิดว่าใครในนี้จริงๆอยากเลือกตัวเองอ่ะอ้าวได้นะฮะที่ไม่รู้นะทำไมฮะก็เคยเหมือนกันเคยแต่ไม่รู้ว่าเป็นเราหรือเปล่าห้ามเล่าก่อนไม่เล่าแต่รู้สึกว่ามันเหมือนเราเหมือนเราเลยนะฮะเลือกตัวเองได้เลือกตัวเองครับผมไม่รู้ใช่หรือคิดว่าหมายเลข15นะครับคุณริวคิดว่าใครเลขวันที่เกิด
เป็นคนชอบสาปแช่งผีคือวันที่11ครับเจ้าของวันเกิดวันที่11เธอก็คือคุณพิชญาภักดิ์เหมือนกลับหรือคุณแอมเธอคือคนที่คุณริวตั้งหัวข้อโจทย์ว่าเป็นคนชอบสาปแช่งผีหรือเธอเคยโดนใครหลอกและทำร้ายจิตใจจนทำให้เธอไม่สามารถให้อภัยได้เรื่องนี้คงมีเพียงคุณริวและคุณแอมเท่านั้นที่จะให้คำตอบได้ไปรับชมพร้อมๆกันครับคนเกิดวันที่11เป็นคนที่ค่อนข้างเก็บอะไรมาคิดเยอะอยู่แล้วผลลัพธ์ของคุณเท่ากับ23 23หมายถึงฝังใจเรื่องความรักแล้วก็ครอบครัวเกิดปีกุลเป็นคนมีเรื่องน้อยใจเก็บไว้อยู่ในใจค่อนข้างเยอะเลข1ในวันที่เกิดคุณนะครับ141เลข4ในภาษาจีนเรียกว่าความตายหรือซีผมก็เลยสงสัยว่าคุณมีทะเลาะอะไรกับคนที่จากไปไหมหรือมีความไม่เข้าใจกันอะไรกับใครที่จากไปหรือเปล่านะครับต่อมาครับ7หน้า7หลังหมายถึงสิ่งที่มองไม่เห็น86บวกกันเป็น15เลข5หมายถึงอารมณ์ก็เลยไม่รู้ว่าคนที่จากไปเนี่ยเขาจากไปด้วยความที่เขาทำร้ายชีวิตตัวเองหรือเปล่าหรือมีเรื่องอะไรที่ระหว่างนั้นทำให้ไม่เข้าใจกันหรือทะเลาะกันหรือเปล่านะครับอันนี้คือภาพรวมที่เห็นณขณะนี้ครับมีคนที่จากไปที่คุณอาจจะเคยมีเรื่องราวทะเลาะกันมาก่อนไหมครับสามีผูกคอตายโอ้ my god เรื่องนี้เกิดขึ้นนานหรือยังครับ4ปีแล้วค่ะยังเข้าปีที่4เดือนตุลาเนี่ยอยากจะฟังเรื่องราวของคุณแอมตั้งแต่จุดเริ่มต้นได้ไหมครับเราอยู่ด้วยกัน10ปีเขาเป็นผู้ชายที่ทุกคนที่รู้จักเราจะชื่นชมเขามากเขาจะไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่สูงสิงกับใครอยู่บ้านก็คืออยู่กับเมียกับลูกไปเช้าเย็นกลับเขาขับรถ2แถวอะค่ะถ้าเราสั่งอะไรคือเขาจะทำอย่างนั้นถ้าเราชี้นกบอกว่าเป็นควายเขาก็จะบอกว่านกคือควายทุกอย่างจะได้อย่างใจหมดเลยตลอด10ปีในครอบครัวเรามีกี่คนครับมีสามีมีแอมแล้วก็มีลูก2คนค่ะลูก2ก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขมา10ปีค่ะครับแล้วก็ประมาณสักเกือบปีอะค่ะมันเริ่มจะมีเรื่องแบบเงินในบัญชีหายไปหลักหลายหมื่นอะไรอย่างเงี้ยพอถามเขาก็มาอ้างว่าเนี่ยพี่เอาเงินไปลงทุนหัวงานกับเพื่อนนะอะไรอย่างเงี้ยแต่พออยู่ๆมันมีหนังสือจากบริษัทที่รับจำนำหัวทะเบียนรถเขาเป็นคนเอาหัวทะเบียนรถไปจำนำแล้วก็ให้ผู้หญิงอีกคนนึงค้ำประกันอะไรเงี้ยหนังสือมาที่บ้านโดยที่ว่าเราก็งงว่า5เดือนแล้วที่เขาไม่ได้ผ่อนอะไรเงี้ยหนังสือก็มาก็เลยถามพอถามเขาเครียดคือรู้คือเราจะรู้เลยพี่เป็นอะไรเนี่ยทำไมเป็นอะไรนี่บอกดิเขาก็บอกว่าเขาบอกไม่ได้ปัญหาของเขาอ่ะมันแก้ไม่ได้อะไรเงี้ยเขาบอกว่าเนี่ยเขาอยากตายแต่บังเอิญพอเราเค้นเราคือสไตล์ผัวเมียเราก็แบบเนี่ยมึงมีอะไรนี่บอกอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาจะพาตายทั้งหมดเลยเอ้าเขาบอกว่าเขาจะฆ่าทุกคนอย่าให้เป็นภาระของใครก็บอกว่ายิงแอมนัดนึงแล้วก็ยิงลูกคนละนัดแล้วก็ยิงตัวเองแล้วก็จบคุณว่ายังไงฮะตอนนั้นตอนนั้นก็คือคิดว่าเขาไม่ทำสิคะคิดแต่ก็กันไว้คือพาลูกไปอยู่กับแม่อาทิตย์นึงคืนนั้นก็บอกให้เขากลับบ้านบอกว่าเนี่ยทำไมต้องจำนำหัวทะเบียนรถทำไมเงินมันทำไมทุกอย่างมันเป็นแบบนี้เพราะเขาก็บอกให้เขากลับบ้านมาคุยกับพ่อกับแม่เขาบอกว่าเขากลับไม่ได้หรอกเขาไม่รู้จะอธิบายยังไงเขาก็อายเหมือนกันเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวตื่นเช้ามาเอารถมาจอดไว้ให้นะอะไรเงี้ยต
อนเช้าก็ไม่มีอะไรปกติแล้วก่อนเที่ยงคือลูกก็มาหาแล้วมันก็เวลาหิวของเด็กนะคะลูกก็เลยบอกลูกว่าเนี่ยบิ๊กไปหุงข้าวนะลูกลูกคนโตก็ไปเอาหม้อข้าวไปแล้วจู่ๆลูกก็ทําหม้อข้าวหล่นลูกก็เดินมาแล้วก็ปาดน้ําตาแบบร้องมันก็บอกว่าพ่อชูผูกคอตายอยู่หลังบ้านแม่คือพอเราได้ยินคํานั้นนะคะก็วิ่งไปถึงเปิดประตูดูยืนเสื้อสีแดงกางเกงยีนแล้วก็คือเชือกวัวกับต้นมังคุดหลังบ้านวันนั้นรู้เลยว่าหัวใจหล่นอยู่ตาตุ่มนี่คืออะไรก็วิ่งไปบอกน้าบ่าวที่หน้าบ้านคนเริ่มมาแล้วปอเต็กตึ๊งมาพยาบาลมาเขาก็เสียชีวิตก่อนหน้านี้ไปนานแล้วเหมือนกันก็ดูในกระเป๋ากางเกงก็มีจดหมาย5หน้าโทรศัพท์2เครื่องแล้วก็ขวดยาแก้แพ้เม็ดเล็กแต่เหมือนกับเขาจะกินไปครึ่งกระปุกแล้วก็เพื่อนที่อยู่เซเว่นข้างบ้านก็บอกว่าเขาไปซื้อเบียร์ประมาณสัก10กระป๋องคือคล้ายๆคนย้อมใจอะค่ะไม่อยากตายแต่ต้องตายทุกอย่างก็โอเคเริ่มโอเคตายตอนเที่ยงคนบ้านเรามันก็ลดน้ำศพตอนเย็น 4-5 โมงกะอีแค่วันลดน้ำศพเนี่ยจู่ๆเจ้าหนี้ก็มาเป็น10โอ้ยมากันแบบมาแจ้งชั้น3หื่นนะชั้น 5,000 นะเจ้ามือแชร์นี่แบบมาร้องกับแอมแบบเนี่ยช่วยจ่ายได้มั้ยแล้วจุดเริ่มที่ว่าสงสัยก็คือไปสืบจากคนค้ำประกันหัวทะเบียนรถยนต์เพราะว่าอายุก็ไล่ๆกันห่างกันปีเดียวก็เลยไปเอาเอกสารที่บริษัทรถเอาเบอร์โทรใส่ลงใส่ไลน์ก็ดีดขึ้นมาแล้วก็แชทไปถามเขาบอกว่าในฐานะที่คุณเป็นมือที่3อ่ะนะคุณมาเกี่ยวข้องกับครอบครัวเราแล้วคุณไปจำนำไปค้ำประกันใช่ไหมคะก็บอกว่าช่วยเล่านะถ้าเกิดเล่าหมดเปิดใจอ่ะคือกูไม่เอาเรื่องแต่ถ้าเกิดกูโกหกอ่ะเอาตายนะเขาก็เลยเล่ามาตั้งแต่ต้นจนจบเลยว่าพี่ชูอยู่กับเรา10ปีแต่ก็อยู่กับเขามา8ปีเหมือนกันอ้าวว้าวใช่เขาก็ถามพี่ชูตลอดว่าเมื่อไหร่จะหย่าเมื่อไหร่จะเลิกกับเมียอะไรอย่างเงี้ยแปลว่า10ปีที่อยู่บนความสุขนั้นไม่เคยรู้เลยว่าแฟนเราคบซ้อนอยู่ไม่รู้เลยค่ะโอ้ไม่รู้เลยตอนอยู่ด้วยกันคือดีมากแต่พอสามีเสียชีวิตเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ว่ากลับกันแบบบัดซบมากสาเหตุของการเป็นหนี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับผู้หญิงคนนั้นได้เล่าให้ฟังไหมสาเหตุของการเป็นหนี้คือมันต้องเที่ยวไปเที่ยวมาแล้วมันต้องรักษาคือฝั่งบ้านฝั่งโน้นเขาก็ต้องการอันโน้นอันนี้อันนั้นไปต่อเติมบ้านไปซื้อรถยนต์ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคะก็เลยกลายเป็นเบี้ยหัวแตกทั้งหมดเลยที่เขาหาทางออกไม่ได้แล้วใช่ค่ะอยากถามนิดนึงตอนที่รู้ความจริงทั้งหมดน่ะมันรู้สึกยังไงบ้างมันรู้สึกมันรู้ตอนที่เผาเสร็จแล้วค่ะทุกอย่างออกมาตอนที่เผาศพเขาเสร็จแล้วเรารู้สึกยังไงอะคะตอนแรกสามีตายช็อกแล้วพอรู้ว่ามันเป็นแบบนี้ก็ช็อกอีกมันดับเบิลช็อกจนทุกวันนี้รู้สึกว่าไม่กลัวอะไรแล้ววันที่รู้ความจริงทั้งหมดโกรธแค้นเขาไหมครับโกรธจนทุกวันนี้บอกเลยคือไม่เคยอโหสิกรรมให้เขาเลยค่ะไม่เคยทำบุญแม้แต่ข้าวสารสักเม็ดก็ไม่เคยเลยจริงๆแล้วก็สาปแช่งผีจริงๆไม่หรอกค่ะให้มานั่งภาวนาให้เขาไปสบายให้เขาอยู่สบายแล้วตอนนี้หนูกับลูกล่ะทุกวันนี้เราลำบากมากครับได้เจอวิญญาณแฟนไหมครับตลอดเลยค่ะตลอดเลยก็อยากถามคุณลิวว่าไม่รู้เพราะว่าใจของเราด้วยหรือเปล่าไม่ได้เกี่ยวครับจำได้ไหมบนกระดานผมเขียนว่าอะไรน้อยใจน้อยใจและปนแค้นคำสาปแช่งในใจคุณนะมันเป็นตัวที่พันธนาการให้เขาเนี่ยไปไหนไม่ได้เหมือนกับว่าเขาทำให้คุณไม่มีความสุขเขาก็ต้องไม่มีความสุขถ้าเขาทำให้คุณชีวิตแย่ก็ไม่ต้องไปผุดไปเกิดเหมือนกันค่ะคำสาปแช่งในใจเนี่ยมันเป็นตัวที่ผูกพันธนาการให้คุณเนี่ยแย่ลง
ม่ได้เป็นเพราะเขามาทำให้คุณแย่แต่แรงอาฆาตของคุณน่ะจะดึงพลังงานที่เป็นด้านลบที่สุดเข้ามาอยู่กับคุณทั้งหมดมันก็เลยทำให้คุณกลายเป็นคนหมองคำทุกอย่างเลยทำอะไรแล้วมันไม่มีราศีเพราะเราดึงเอาคนตายมาอยู่กับเราตลอดเวลาค่ะทุกวันนี้เหมือนอยู่ด้วยกันบางทีก็อาบน้ำในกระจกเหมือนในละครนะคะพอชะแวบไปก็มีความรู้สึกบางคืนก็ฝันว่ายืนหน้ากระจกแล้วเขากอดมาทางด้านหลังมันเหมือนกับเป็นความจริงที่ความเคยชินที่เราเคยตอนนี้ไม่ใช่เขาฮะตอนนี้คือคุณนี่แหละระหว่างรักกับแค้นมันอยู่ด้วยกันรักมากแค้นมากและระหว่างปล่อยกับแกต้องอยู่กับฉันไปจนมันตายมันก็อยู่ด้วยกันด้วยใจของคุณเองที่ผูกเขาไว้เพราะฉะนั้นคุณจึงเลือกที่ให้มันไปเกิดไม่ได้คนที่สาปแช่งผีครับคุณเรียวจากเรื่องราวของคุณแอมผมเชื่อว่าไม่มีใครทำได้หรอกครับผมเองก็ทำไม่ได้จู่ๆวันหนึ่งเราไม่เคยมีสัญญาณอะไรเลยในชีวิตที่แบบมันจะพังทลายด้วยเรื่องแบบนี้แล้ววันหนึ่งเนี่ยคุณกลับทิ้งภาระทุกอย่างแล้วก็ให้ฉันเป็นคนแบกเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยแน่นอนยังไงก็โกรธแค้นแน่นอนยังไงก็ต้องสาปแช่งผีแต่สุดท้ายแล้วพระพุทธองค์รู้เรื่องนี้ว่ามนุษย์เรายังไงก็ไม่พ้นเมื่อมีความโกรธเข้ามาความอาฆาตเคียดแค้นย่อมมีแต่ทำไมท่านถึงบอกให้เราปล่อยเรื่องนี้ซะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ตายไปเนี่ยไม่ได้รับรู้อะไรเหมือนที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้แล้วเราจะอยู่ให้ทุกข์ทรมานเพื่ออะไรสุดท้ายอยากจะบอกอะไรเขาไหมครับขอให้เขารับรู้นะคะว่าขอใจแอมคืนด้วยเพราะว่าเรารักเขามากขอแค่นั้นแล้วค่ะเอาหัวใจลมคืนมามาที่ Facebook ของเรานะครับและกดกรรมเพื่อให้กำลังใจและออกความคิดเห็นเกี่ยวกับทุกเรื่องเชิญกันเร็วครับ1ใน3เสียดวันที่เกิดนี้ครับมีอยู่1วันที่เกิดครับคนทำเสน่ห์ครับคนทำเสน่ห์ครับใครในนี้เป็นคนทำเสน่ห์ครับคนทำเสน่ห์เหรอเอาใกล้ๆตัวแล้วกันลูก31 31นะครับอันนี้ไม่รู้นะเพราะอะไรครับคิดว่าเขาคมคายดีหน้าตาจริงๆนะมีความรู้สึกว่าเขาคมคายแวบที่มองเห็นเขาอาจจะไม่ใช่เขาก็ได้อาจจะพี่ก็ได้เนาะจะเป็นใครก็ได้ในนี้ครับเนาะเอาเป็นว่าดูเป็นคนมันแวบเดียวอ่ะมีเสน่ห์เขามีเสน่ห์นะครับนี่ครับตาสวยมากเลยเชิญริวครับเลขวันที่เกิดคนทำเสน่ห์คือวันที่วันที่15ครับเออพี่เราจริงเหรอเจ้าของวันเกิดวันที่15เธอก็คือคุณจิ้งหรีดขาววงเทวันแขกรับเชิญของเรานั่นเองครับเธอคือคนที่คุณริวตั้งโจทย์ว่าคนทำเสน่ห์เมื่อคุณจิ้งหรีดขาวได้ยินชื่อโจทย์ดูเธอจะคิดไม่ถึงว่า
คุณริวจะตั้งโจทย์นี้ให้เธอแล้วจะตรงกับชีวิตเธอหรือไม่ไปร่วมหาคำตอบพร้อมๆกันครับคนเกิดวันที่15เนี่ยเป็นคนที่ตรงไปตรงมาโกรธคือโกรธให้อภัยคือให้อภัย เป็นคนที่ชัดเจนกับอารมณ์ตัวเองมากนะครับปีขานเป็นคนใจใหญ่ด้วยความที่เป็นคนใจใหญ่เนี่ยริวเลยสงสัยอย่างนึงว่ามุมมองความรักจิ้งหรีดขาวเป็นยังไงถ้ามันเป็นตามที่ริวเห็นจากตัวเลขก่อนนะครับบางคนก็จะถามว่าฉันไม่มีดวงความรักหรอทำไมฉันแบบไม่มีเสน่ห์ด้านนี้หรือไงเพราะนั้นบางคนก็อาจจะไปหาพวกเครื่องรางหรืออาจจะมีคนแบบไปทำหน้าหน้าทองไหมทำหน้าเสริมเสน่ห์หน่อยไหมอะไรประมาณนั้นเพื่อให้เรามีเสน่ห์ในด้านเกี่ยวกับนอกจากคนเอ็นดูคนรักคนหลงคนชื่นชมแล้วอาจจะดีในเรื่องของความรักด้วยนะครับผมเห็นจากอันนี้แล้วเนี่ยผมก็เลยให้ชื่อว่าคนทำเสน่ห์คนทำเสน่ห์ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าไปเล่นของเล่นอะไรที่มันไม่ดีแต่หมายถึงไปทำให้ตัวเองรู้สึกว่าสบายใจอ่ะถูกหมดเลยพอบอกเป็นพี่จิ้งหรีดขาวมนุษย์เราเคยเหรอ ไม่ใช่แต่จะมีอยู่อย่างนึงคือเราชอบไปสวดมนต์ข้ามคืน อันนี้จะเกี่ยวกับเรื่องงานโดยเฉพาะเลยแล้วก็ให้ผู้ใหญ่เมตตาเรื่องความรักนี่ปิดประตูได้เลยค่ะเพราะว่าไม่ประสบความสำเร็จเลยในชีวิตคบกันไม่นานเลยเหรอ2ปี3ปีเลิกคบเกือบทุกคนบางคนนะเขาชอบเรามากกว่า8ปีแล้วนะเที่ยวมาส่งเที่ยวมารับมาดูลิเกอะไรเงี้ยพอถึงเวลาปั๊บไม่เอาอ่ะไม่ใช่งงมาก8ปี9ปีแล้วว่าบางคนเนี่ยอุ๊ยชอบเขามากเลยเขาเก่งมากเลยคบประมาณปี2ปีเลิกคบทำไมครับคบไปด้วยกันไม่ได้เขาไม่ทนเราไม่ไหวเหมือนกันเราก็เป็นคนแบบไฮเปอร์อ่ะเราชัดเจนด้วยคุณต้องอย่างนั้นคุณต้องอย่างนี้นะตอนนั้นนะหลายปีมาแล้วเนาะรู้สึกว่าเรื่องความรักเนี่ยมันไม่ค่อยถูกใจมันไม่ค่อยยืดยาวค่ะเวลามีความรักแล้วมีปัญหาหรืออะไรอย่างนี้บ้างปรึกษากับใครครับคือไม่ค่อยปรึกษานะเราเป็นคนเชื่อมั่นตัวเองค่อนข้างสูงคิดว่าตัวเองจัดการได้เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยเล่าให้พ่อให้แม่ฟังนะตอนนั้นหรือพี่น้องไม่เล่าให้ฟังเรารู้สึกว่าเราจัดการตัวเองได้เพราะผมเชื่อว่าอย่างพี่จิ้งหรีดอ่ะจริงๆแล้วน่าจะมีคนเข้ามาเยอะแหละต้องมีเยอะมากแต่ว่านั่นแหละฮะผมเลยสงสัยว่าทำไมถึงเลือกที่จะยังไม่มีความรักที่ชัดเจนเพราะว่าพอไปดูในวันเดือนปีเกิดพอพี่เขียนเมื่อกี้ปุ๊บรู้เลยคือใจใหญ่เป็นคนที่ใจสู้มากคือแบบไม่เป็นไรฉันดูแลตัวเองได้ในทุกๆเรื่องเพราะนั้นผมเลยคิดว่าถ้าในวันเดือนปีเกิดของคุณจิ้งหรีดเนี่ยมันมีปมอยู่อันเดียวพี่จิ้งหรีดทำงานตั้งแต่อายุเท่าไหร่4ขวบค่ะนั่นแหละคือเหตุผลเราดูแลตัวเองมาได้ตั้งแต่เด็กชีวิตเลยมันไม่ต้องการที่พึ่งใช่เพราะเรารู้ว่าไม่ว่ายังไงฉันพึ่งตัวเองได้เคยมีสักแวบในชีวิตไหมที่แบบไปทำให้เรารู้สึกดีขึ้นสบายใจขึ้นอย่างเช่นไปทำบุญเสริมเสน่ห์ไปหาเครื่องรางอะไรอย่างเงี้ยมาใส่ติดตัวเราเป็นคนค่อนข้างเมื่อก่อนไม่เคยนะแต่ว่าพอเริ่มโตมาเนี่ยเริ่มแบบเฮ้ยไอ้เนี่ยดีแล้วก็แบบใครเห็นใครรักมีเป็นเครื่องรางเนี่ยดีหรอมีอะไรบ้างครับที่เคยลองก็จะเป็นเยอะค่ะเพราะว่าเราอะสายมูอยู่แล้วเพราะว่ามาทางพ่อแก่พิคเนตแล้วก็ส่วนใหญ่ไปทุกที่ทุกจังหวัดเราไปแสดงลิเกอะหรือไปร้องเพลงมันเจองานวัดงานอะไรเนี่ยหลวงพ่อให้บ้างอะไรให้บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาเองโดยที่ไม่ต้องไปซื้อหาอย่างนั้นผมมีคำถามครับเคยทำพิธีณหน้าทองไหมครับณหน้าทองเคยกี่ครั้งถ้าจำได้ครั้งเดียวมั้งจำได้ทำไมวันนั้นถึงได้มีใครให้ทำฮะใครเชิญไปกันหลายคนนะคะแล้วรู้สึกว่าเขาก็เจิมหน้าด้วยแบบแผ่นทองแล้วก็เหมือนแปะที่ลิ้นอันนี้จำได้ครั้งนึงนานมากครับผมมีคำถามครับหลังจากทำหน้าทองแล้วมีอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างไหมอย่างเช่นความรักหรืองานเยอะแต่มันแบบเดี๋ยวดีเดี๋ยวก็ร้ายอะไรอย่างเงี้ยชีวิตจะเป็นแบบนี้มากกว่าก็เพราะว่า
จริงๆแล้วอ่ะคุณจิ้งหรีดอ่ะต้องย้อนกลับไปในตระกูลก่อนครับในตระกูลเราอ่ะมีของดีอยู่แล้วใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเสน่ห์หรือเสริมเรื่องความรักหรืออะไรก็ตามต้องให้ตระกูลอนุญาตพี่น่าจะรู้เรื่องนี้นะค่ะใช่ไหมครับคนในวงการลิเกน่าจะรู้ว่าการจะมีครอบครัวหรือการจะออกไปเนี่ยหนึ่งในนั้นคือพ่อแก่เนาะใช่เป็นบรมครูสูงมากแล้วเชื่อได้ว่าคนที่ทำอะไรให้พี่จิ้งหรีดดีที่สุดคือคุณพ่อคุณแม่คนทำเสน่ห์ครับก็อย่างที่บอกครับว่าในวันที่เกิดของพี่จิ้งหรีดเนี่ยนะครับผมเป็นคนที่ใจใหญ่แล้วก็เป็นคนที่สู้ชีวิตมาโดยตลอดเพราะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยมีผู้หญิงหลายคนครับลองไปดูได้นะฮะเรามักจะได้ยินคำหนึ่งว่า working woman แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จในความรักเพราะดวงของคนเหล่านี้เกิดมาเพื่อทำงานแล้วก็สร้างความสำเร็จให้ในชีวิตมันจะมีกำแพงตัวนึงที่เรียกว่าไม่ทนไม่ว่ากับอะไรก็ตามถ้าเกี่ยวกับความรักฉันจะไม่ทนเพราะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยถ้าจะให้ตัวเองดีขึ้นส่วนใหญ่ถ้าเขาหาทางไม่ถูกต้องเขาก็จะไปทำพิธีเสริมเสน่ห์ต่างๆเพื่อที่จะให้ตัวเองรู้สึกว่ามีเสน่ห์มากขึ้นเพื่อให้มีคนเข้ามาหาแต่สุดท้ายตัวเขาเองก็เป็นคนเลือกที่จะปิดกั้นทุกอย่างวันนี้ปิดตัวเองนะปิดกั้นถามว่ามีคนมาชอบแต่แบบไม่อย่ายุ่งมุ่งแบบทำงานนู่นนี่นั่นทั้งๆที่เราต้องเลือกงานมันมีอยู่แล้วแต่ความรักเนี่ยยังหาไม่เจคนเคยฝันไว้ว่าอยากมีความรักที่มีความสุขแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งรักนั้นไม่เป็นอย่างที่คุณหวังจงก้าวเดินออกมาครับแม้มันจะยากลำบากก็ตามเพราะถ้าเกิดคุณยิ่งจมอยู่ในความทุกข์เหล่านั้นชีวิตคุณจะไม่มีวันมีความสุขได้จงนึกถึงคนรอบข้างที่รักและคอยให้กำลังใจคุณครับคุณก็จะสามารถผ่านมันไปได้และถ้าเกิดคุณทุกข์เพราะโดนทำร้ายไม่ว่าจะร่างกายหรือจิตใจจงอย่าคิดอาฆาตพยาบาทครับเพราะใครทำอะไรไว้ย่อมได้รับผลกรรมนั้นเสมอและถ้าเกิดคุณรู้เรื่องกรรมในเลขกฎกรรมก็จงอย่าสร้างกรรมไม่อย่างนั้นคุณจะได้ละอายต่อกรรมครับพบกันใหม่วันพฤหัสหน้าช่อง Workpoint กฎหมายเลข23ครับ